ผมเคยกินตับฮารุอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันคืนหนึ่งก็ประมาณ4-5ดอกเลยสมาชิกแต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาบางคนก็ไปเดินสวนลุมเที่ยวกะหรี่ตีหม้อล่อหอยแม่ไม้เวลาว่างผมใช้เวลาในการแกล้งหมาผมเป็นคนหนึ่งที่ติดคุกมาหลายปีผมฆ่าเด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับการดูบอลถอนขนไหวสวนเกินเดินเล่นสวนลุมตอนดึกอันผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็เปรียบดังกับเรือลำเล็กๆที่จะต้องออกจากชายฝั่งเพื่อมาเผชิญกับพายุมากมายจะฆ่าใครยิงฆ่าให้ตายผมเอาไว้เงินจากการเล่นดนตรีพวกนี้แหละไปตีกะหรี่แถวสวนลุมแต่ก่อนผมขับแท็กซี่กะดึกนะเจอผีทุกคืนหัวโกรนหมดเลยผมกดสูตรอมตะไม่เคยพลาดเลยจะบอกให้ผมชอบอยู่กับตัวเองผมชอบดูหนังเอ็กคนที่โชคดีก็คือคนที่จ่าย300บาทแล้วก็ได้รับ DVD ที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นกลับบ้านไปด้วยถ้ามีปัญหาอะไรก็มาเดี่ยวกับผมได้เลยผมรออยู่หลังเวทีคือผมหมั่นไส้มานานแล้วผมอยากจะต่อยปากพวกเราไม่ได้เล่นดนตรีเพื่อเงินแต่พวกเราเล่นดนตรีเพื่อหีทุยตอนนี้ผมอยากจะได้กางเกงในของฮารุมาเก็บไว้ในคอลเลคชันส่วนตัวของผมที่สุดและผมก็กินตับเธอโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางตอนนั้นผมค่อนข้างเมาพวกเธอจับผมถอดเสื้อผ้าในโรงแรมแล้วก็โมกไอ้จอนของผมจากนั้นผมตามเข้ามาสมทบในวันนั้นผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับร้านพระเครื่องที่พันทิพย์งามวงวานอยากจะปาดเบาะหุ้มเบาะหนังก็เชิญที่เอกนาทองนะครับหลังฟอร์จูนครับผมคอนเสิร์ตบานาน่ามหาชน16พฤศจิกายน2556มาบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกันณไลฟ์เฮาส์บางกอก JJ Green จตุจักรเวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจบานาน่ามหาชน